ก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้ความสนใจนําธุรกิจของท่านเข้ามาจดทะเบียนในตลาดรั์นะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเจอกันปกติพวกท่านจะได้เจอทั้งตัวผมเองหรือทางผอ,อ,อคุณสิริวิภาสุพเนทรที่กราตก็ต่อเมื่อท่านตั้งใจและตัดสินใจจะเข้าละและท่านก็กําลังจะยื่นแอปพลิเคชันไปที่กราตและตลาด อนนั้นก็จะเจอกันตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอกันไปเรื่อยๆจนกว่าท่านเข้าไปแล้วก็ยังจะเจอผมกับทางคุณสุวิภาไปเรื่อยๆจนกว่าท่านตราบใดที่ท่านยังเป็นผู้บริหารบริษัทจทเบพน่าตาทราบอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของตลาดกับกราโตที่ที่ต้องพบปะกับท่านพูดคุยกับท่านให้คําแนะนํากับท่านเป็นต่อเนื่องไปนะครับทีมที่ดูแลท่าน ทั้งกอรอต่อกับทั้งตลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละหน่วยงานกันทีมของคุณสรวิภาหรือทีมของผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละหน่วยงานกันแต่ทํางานกันเป็นทีมเดียวกันเวลาท่านยื่นแอปพลิเคชันไปที่กอรอต่อกับที่ตลาดก็มาคู่กันเวลาเราจะไปคอพณีวิสิทธิ์หาท่านไปเยี่ยมชมกิจการของท่านหรือกำลังจะเชิญท่านมาเล่าธุรกิจของท่านให้พวกเราฟังก็จะเจอทั้งสองหน่วยงานพร้อมกันเพราะต้องการให้เป็น one stop service นะครับ เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเป็นการดูแลให้ท่านได้ไม่ทำอะไรที่ที่ผิดไปจากกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพราะว่า,าการทำอะไรผิดกฎเกณฑ์ตราทัรย์นขณะที่ท่านเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมายมันไม่ได้ผิดที่บริษัทอย่างเดียวมันผิดที่ผู้บริหารด้วยนะครับมันมีในเชิงกฎหมายเนี่ย พูดถึงความผิดทั้งในแง่ของตัวบริษัทและในแง่ส่วนตัวเปรียบเทียบปรบับกล่าวโทษร้องทุกกล่าวโทษจำคุกอันนั้นโดนเหมือนกันนะครับบริษัทดีหน่อยไม่มีจำคุกบริษัทแต่ผู้บริหารบริษัทมีในอดีตก,ก,ก็ก็เคยมีกรณีแบบนี้อยู่นะครับก,ก็เป็นเรื่องกระบวนการที่ที่ผมอยากเรียนให้ท่านได้ทราบก่อนถึงความคาดหวังของตัดทรัพย์ ที่มีต่อบ,บริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นความคาดหวังของสำนักง,งานกรอตาธาในแต่ะหน่วยงานกับแบบดูแลตามกฎหมายที่ข้อคาดหวังบริษัทจดทะเบียนหลังจากนั้นก็จะพูดถึงขั้นตอนนะครับพูดถึงข้อแนะนําในการเข้ามาหน้าที่ของบริษัทภายหลังเข้าจดทะเบียนแล้วแล้วก็ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับ <S <S ความคาดหวังของบริษัทที่เตรียมะจะเข้าจดทะเบียนต่างางก็ต้องเรียนว่าใน,ในความเห็นผมนะครับผมอยู่ในหน้าที่นี้ มาน่าจะ20กว่าปีละผมอยู่ตาซับมาย์มา20กว่าปีแล้วก็อยู่ในหน้าที่ที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเด็กๆจนถึงเป็นผู้มุ่ในการฝ่ายจากประสบการณ์ผมบริษัทใดก็ตามที่เตรียมตัวเข้าแล้วเตรียมไว้ได้ดีนะครับก็จะง่ายไม่ได้ยากอะไร ถ้าบริษัทมีความพร้อมถ้าบริษัทดีมีความพร้อมในในด้านที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เป็นความยากเลยที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าไม่พร้อมอันนี้จะยุ่งยากมากมายบางคนต้องใช้เวลานานนะครับก็เลยถือบางทีก็กลัวว่าเลยเข้าข้างหน้าไม่ได้เลยจะไปเข้าข้างหลังอย่างที่เมื่อสักครู่ที่มีท่านที่อยู่ในที่นี้ถามว่าเอ๊ะวันเราอยู่ดีๆมี FA มาชวนไปเข้าข้างหลังนี่เข้าดีไหมนะครับมันต้องกลับไปถามตัวเท่าเราเองก่อน ต้องถามตัวท่านเองก่อนว่าท่านคิดยังไงระหว่างเข้าประตูหน้ากับเข้าประตูหลังชื่อมันก็บอกมันก็ชัดอยู่แล้วครับถ้าใครมีความพร้อมใครดีจริงเขาไม่เข้าประตูหลังก็หรอกแต่ถ้าเกิดมี FA เจ้าใดมาชวนเข้าประตูหลังถามว่าเขาทาได้ไหมตามกฎหมายต้องไปจัดการเขาไหมจริงๆในเชิงข้อกําหนดตาซัาไม่ได้ห้ามนะไอ้เข้าประตูหลังเนี่ยไม่ได้ห้ามเพียงแต่บอกว่าคนที่จะเข้าประตูหลังได้คุณต้องเข้าประตูหน้าได้ถึงจะเข้าประตูหลังได้ เพราะนั้นไม่มีหมีโอทีฟอะไรเลยที่คนที่เข้าประตูหน้าได้ควรจะไปเข้าประตูหลังถูกไหมครับเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีบางกรณีที่เป็นบริษัทที่ดีๆที่เขาอาจจะคิดว่าเขาได้ประโยชน์อื่น,น,นเนื่องมาจากการเข้าไปซื้อบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ถูกกฎเกณฑ์มันพาไปว่าอย่างนี้ถือเป็นแบ็กดอ์ด้วยแต่เขาก็ยอมผ่านกระบวนการแบ็กดอ์ตามเกณฑ์ที่ตลาดกาหนดเพราะฉะนั้นผมกาลังจะเรียนท่านว่าแบ็กดอ์มันมีแบ็กดอ์แบบใสๆกับแบ็กดอ์แบบเทาๆ ท่านดูโลโก้ตลาดหลักทรัพย์นี่คือชีวิตจริงนะครับโลโก้ตลาดทรัพย์เนี่ยมีทั้งสว่างมีทั้งมืดนั่นดูนะครับหุ้นก็มีทั้งแดงทั้งเขียวเหมือนกันครับนี่คือนี่คือปรัชญาชีวิตจริงๆโลโก้ตลาดทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ท่านประธานคนแรกเป็นคนก่อตั้งเนี่ยท่านทำการผู้จัดการท่านเอารูปนี้มาเป็นรูปหยินหยางมาจากเมืองจีนหยินหยางมันก็บอกโดยโดยปรัชามันอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงมันมีดีมันมีไม่ดีอแน่นอนมันมีข้างหน้ามีข้างหลัง แต่คาถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราอยากข้างหลังหรือข้างหน้าละ่ะข้างหน้าแน่นอนท่านที่เข้ามาในวันนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ท่านคงอยากจะเข้าข้างหน้ากันถามว่าข้างหลังผิดไหมไม่ผิดข้างหลังเองบางเคสก็ดีบางส่วนใหญ่ไม่ดีแต่บางเคสก็ดีผมยกตัวอย่างให้ท่านท่านเราเคยใช้บริการในห้างสสินค้าเซ็นทรัลเนี่ยมันจะมีเซกชันหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกขายพวกเครื่องเขียนพวกหนังสือ B 2 S ท่านเคยใช้บริการไหมเ,เป็นบริษัท หนึ่งในกลุ่มของเครือเซนท่านเขาแบ็กดอเข้าที่บริษัทแห่งหนึ่งชื่ออ f ฟฟิศเมดตอนนี้ก็ยังชื่ออ f ฟฟิศเมดอยู่นะแต่ว่าใน f อฟฟิศเมดจะมีธุรกิจของเขาเองธุรกิจของอ f ฟฟิศเมดคืออะไรพวกขายพวกออนไลน์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของอ f ฟฟิศเมดที่เอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยเก่งมากเก่งขนาดไหนเก่งขนาดที่กรมไปรษณีย์ต้องเชิญท่าน ไปช่วยคิดว่าเอ๊ะจะเอาพวกโอทอบพวกแหนมปย่นเอาแดงแหนมเนืองอะไรมาขายผ่านไปษนีได้ยังไงเราทราบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เขามีธุรกิจนี้อยู่ไปษณีครับถ้าท่านอยากทานอาหารอะไรที่เจ้าดังน้ำพลิกที่ภูกเก็ตแหนมที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยท่านก็สั่งไปษณีไปษณีมาส่งให้นะครับคนคิดเรื่องนี้คือเจ้าของออฟฟิศเมดนะครับคนนี้เก่งมาก <Yeah. S 1> แล้วก็ ความที่จิรธิวัน์เองคงเห็นศักยภาพของของ,ของคนนี้ด้วยเห็นธุรกิจนี้ด้วยก็เลยแบ็กดอร์เข้ามาเพราะนั้นความตั้งใจของ B 2 S ที่เข้าแบ็กดอร์ออฟฟิศเมดไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองเข้าไม่ได้แล้วอยากจะมาทำกระบวนการน,นี้แต่เขาอยากได้อะไรบางอย่างที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนแล้วกล้องการจะเอาธรุรกิจนั้นเข้ามาสวมแต่ธุรกิจข้างนอกมันใหญ่กว่าข้างในไงเราเรียกว่าแบ็กดอร์แบบนี้มันก็เป็นแบบหนึ่งฟังดูอันนึงมันก็ซาวใช่ไหมแต่มีแบบ ก็เนี่ยมันโลกสว่างอะอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่โลกมืดม,มันก็มีคนที่เข้าไม่ได้คนที่พร้อมเกีงยงความพไม่ดีหรือคนที่ไปหลงคลุมเอฟเอบางเจ้าที่บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้หรอกข้างหน้าแต่ไปเข้าข้างหลังเข้าได้อะไรเงี้ยก็มีอยู่เพราะนั้นก็ต้องอทําใจให้มันหนักแน่นอยู่กลตเขาก็มีบทลงโทษสําหรับคนที่ FA ที่พฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยมันก็จับกันค่อนข้างยากแต่ก็มีลงโทษไปอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้น เวลาถ้าท่านจะเลือก FA อย่างที่คุณสุริภาพูดถึงครับท่านก็ดูเรคคอร์ดว่าบริษัทนี้ถ้าจะเลือก FA เลือกยังไงก็เลือกจากคนที่เคยมีประสบการณ์พวกนี้อยู่ทำเคสไดม้มือดีได้ผมก็เพิ่มให้อีกอันหนึ่งกรา่ตเขามีเรื่องของการกล่าวโทษหรือมีหยุดประกอบธุรกิจของคนที่ทำไลเซนส์เอฟอยู่นะท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเออคนกลุ่มนี้ท่านสมควรที่จะจ้างเขาหรือเปล่าเพราะเขาถูกกรตอร่หยุดไลเซนส์อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีมีข้อมูลให้ดูได้2ด้านนะอันนี้เป็นเกณฑ์รับหลักทรัพย์เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมี FA ท่านก็จะจะ,จะทราบจากเขาแล้วแหละก็เป็นเกณฑ์ตัวเลขปกติจริงๆหลักการของเราระหว่างทีมกราต่อกับทีมตลาดนี่เข้าใจง่ายๆคือเขาดูเนเชิงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเขาไม่ได้บังคับว่าท่านต้องความาจดทะเบียนซื้อขายในตราซับแพงใดนะครับแต่ มันจะมีเกณฑ์ตลาดรั์ว่าถ้าใครจะเข้ามาในตลาดรัแเราก็จะมีโพ s ิชันนิ่งของสินค้าอยู่ว่าจะต้องมีกําไรเท่านี้มีผลประกอบการเท่านี้มันถือว่าจะเข้าตลาดรั์ได้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าจะต้องผ่านด่านทั้งสองหน่วยงานแต่ทั้ง2หน่วยงานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านจะทํางานเป็นทีมเดียวกันผมกับพี่จิ๋มก็จะสนิทกันไปคอมพนีวิสิตไปเจอท่านก็ไปด้วยกันเ,เวลาจะมีประเด็นปัญหาอะไรเข้ามาหาหรือก็นัดการพร้อมกันนะครับทีมของผมก็จะเป็น แทบจะเรียกได้ว่าเป็นทีมเดียวกันกับสำนักง,งานกรทนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านนะนี่คือวิธีการแบ่งงานของเราเองมันเป็นเรื่องตามกฎหมายนะครับในต่างประเทศก็จะมีลักษณะแบบนี้ในส่วนของกรทเวลาเขาดูก็ดูเรื่องการเสนอข,ขายหุ้นต่อประชาชนของตลาดก็จะดูในเชิเกณฑ์พวกพวกนี้ครับพวกขนาดของกิจการการกระจายการถือหุ้นลีควิตตี้อะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะกําหนดโพซิชั่นนิ่งว่าถ้าอยู่ในเซตก็ต้องมี ทุนมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีกำไรมากกว่า m อไ i ไ i ก็อาจจะเล็กหน่อย m อ i ก็เป็นจะเป็นโพสิชันนิ่งที่ที่บริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีทุนใหญ่มากแต่มีอาการการัดการเติบโตสูงการเติบโตที่ว่าหมายถึงการเติบโตในเชิงธุรกิจการเติบโตที่ว่าหมายถึงความฝันของท่านคนที่อยู่ใน m อไมไอมีความฝันตัวเล็กแต่ก็ฝัน,ฝนใหญ่ก็อาศัยตาทรัพย์ทำให้ฝันนั้นเป็นจริง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตาซับเองตาซับเองแม่เองก็กอยากให้มันเกิดแต่ต้องเป็นในเชิงธุรกิจในเชิงของราคาหุ้นร้อนแรงไม่ค่อยอยากให้มันเกิดเมื่อสักครู่ตอนที่เซสชันก่อนหน้านี้ท่านคุณศิริวนาพูดถึงเรื่องของ positioning ของเรานะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยที่ไม่อยากเห็นเลยคือเข้ามาแล้วทําให้หุ้นมันร้อนแรงหุ้นมันปั่นป่วนอย่าเป็นหุ้นที่มันร้อนแรงผมก็เดาในใจว่าเอะแล้วท่านกำลงังคิดอยู่ในใจว่า เอาแล้วดูยังไงว่าหุ้นมันร้อนแรงตอนนี้ยังไม่ได้เทรดล้วจะรู้ได้งไงว่ามันร้อนแรงหรือเปล่าผมเรียนท่านอย่างนี้มันมีหลายเรื่องนะบางทีเราเดาก็ไม่ถูกหรอกว่าตัวนี้เข้ามาแล้วผลจะเป็นยังไงผมให้หลักท่านว่าหนึ่งอย่าให้พามันต่ำมากบางคน FA บางเจ้าไปชวนท่านบอกว่าเนี่ยให้พา1ิสตังก็พอเนี่ยท่านเอาชื่อผมไปอ้างเลยก็ได้นะครับว่าไม่ร e c o m m e n d น แล้วตลาดซัก์กำลังจะแก้ปัญหานี้อยู่10ตังน้อยไปต่ำไปในอนาคตบริษัททั้งตลาดรั์อาจจะไม่ใช่ตั้งพาตามเผอใจเดี๋ยวภายผ่านให้พาไปเหลือหนึ่งสตังค์จะยิ่งไปกันใหญ่มันเจตนาในเรื่องของในมุมของของเลกูเลเนอร์นี่คือเจตนาในเรื่องของสเปกุเลตเราจะไม่ค่อยอยากให้มีพาต่ำๆเพราะฉะนั้นถือโอกาสเจอพวกท่านก็ถือโอกาสเรียนให้ท่านได้ทราบว่า ถ้าท่านยังทันอยู่นะครับพา50ตังค์บาทหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะสมอย่าให้ไปถึงขั้นต้อง10ตังค์เลยครับแล้วเดี๋ยวมันมีกฎเกณฑออกมาท่านก็มานั่งแก้ทีหลังก็จะเหนื่อยกันเปล่าๆนะครับอันนี้เป็นทรายอันหนึง่งเพราะว่าถ้าถ้าหุ้นมันพาต่ําๆเดิมพาสูงๆแล้วก็ถูกสปริตลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคนส่วนใหญ่บางคนที่เขาทำเนี่ยมันมีเจตนาสเปเราก็อย่าไปปนอยู่ในในสินค้าชิ้นนั้นเลยนะครับ มันก็เป็นอันนึงอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือหนักแน่นเข้าไว้ครับเมื่อสักครู่ตอนที่นั่งอยู่ก็จะมีท่านบางท่านก็มาถามว่าเออมันมี FA 2เจ้าเจ้าหนึ่งแนะนำ Best Practice อีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเออก็หย่อนหย่อนหน่อยก็ได้ผมก็เรียนทิป<ม>ท่านตรงๆว่าถ้าท่านไม่อยากจะมีปัญหาในเชิงของตอนที่จะเข้าหรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วเนี่ยเลือก Best Practice เะครับท่านเข้ามาเป็นท่านจะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนท่านคิดถึงอะไร ท่านคิดอยากได้อะไรจากการที่เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนถ้าท่านคิดอยากได้ขยายกิจการอย่างเดียวโดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องอื่นมันก็ลำบากกับท่านในระยะยาวแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าเข้ามาแล้วอยากจะทําให้กิจการที่ท่านสู้สร้างมาความฝันที่ท่านสร้างมาให้มันแข็งแรงท่านต้องคิดว่าบริษัทของท่านต่อไปต้องเป็นบริษัทที่มี good corporate governance ต้องมีจิตใจหนักแน่น ต้องไม่ได้ไปคิดถึงไอ้เรื่องที่จะทําให้เราเสื่อมเสียในอนาคตวันดีคืนดีมีคนมาถามว่าเออเนี่ยจะเข้าตลาดขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนราคาถูกถูกแล้วเ,เราเองเราก็ไปหลวมตัวกับเขาแล้วยิ่งถ้าเกิดบางเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยทําราคาหุ้นให้ด้วยแล้วก็ไปเอาด้วยกับเขาเนี่ยก็เป็นปัญหานี่ผมไม่ได้พูดยก มนโนเล่นๆมันมีเกเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้ผมเรียนท่านได้อย่างเดียวว่าตาทรับกับกลรตมีทีมที่ดูแลท่านอยู่ตอนขาเข้าแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีทีมที่คอยดูแลอยู่ดูพฤติกรรมการซื้อขายบริษัทมันถึงจะมีข่าวมากมายว่าไอ้พวกนี้หุ้นปัน่นพวกนี้หุ้นดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาจากไหนหรอกครับมันมาจากความหนักแน่นของผู้บริหาร เวลามันจะค่อนข้างน้อยนะครับผมมีหลายเรื่องที่ต้องถูกฝากมาว่าให้เล่าให้ท่านฟังนะครับก็พยายามจะแตะแต่อยู่แนตะ่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านจะยื่นเข้าจดทะเบียนนะครับท่านจะเจอทีมผมอาจจะเป็นผมหรือเป็นลูกน้องของผมถึงตอนนั้นถ้าอยากคุยรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าเล่าได้จะพอเล่าให้ฟังตอนนี้ให้หลักท่านว่าท่านเลือกถ้าท่านจะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนถ้าท่านตั้งเป้าว่าท่านเป็นคนดีธุรกิจของท่านดีอยู่แล้วอยากแต่ให้มันยั่งยืนอยากให้มันเติบโตท่านก็ควรจะเลือกทางดี ควรจะเลือกออออพบเจอหรือรับคำแนะนำจากคนดีๆีด,ด,ด,ดีไม่ดีผมว่าในใจท่านรู้ดีในตาทซั์มีอยู่2เรื่องเท่านั้นที่ไม่ดีหลักมีแค่2เรื่องหนึ่งไม่เอาเปรียบสองไม่หลอกลวงมีแค่นี้เองหลักไม่มีแค่นี้เองโดเล็กผมจะไม,ไม่พยายามแตะมากนะครับ ก็จะเล่าว่าเหตุผลที่มาที่ไปก็คืออยู่ในตลาดรัแห่งประเทศไทยในเซ็ตก็ต้องมีกาไรตามสมควรถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใน m a i ก็เป็นพวกที่มีความฝันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะทําให้ความฝันตนัวเองเป็นจริงก็จะกําหนดไซส์ให้มันเล็กหน่อยเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับในขณะเดียวกันต้จะมีเกณฑ์กำไรแล้วก็ยังมีเกณฑ์มาเก็ตแคปด้วยแต่ใครจะไปชวนท่านเข้าเกณฑ์มาเก็ตแคปก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตาซับเองก็ก็ไม่ได้ฟรีว่า คนขาดทุนแล้วต้องต้องเข้าได้หมดไปถ้าเมกาแก็แคปถึงพันล้านสําหรับ m อ i หรือว่า5้าพันล้านสำร I, หร, 5, สำรับเซก็เข้าได้ไม่ใช่เราก็ต้องดูด้วยว่าท่านเหมาะกับการที่เข้าจดทะเบียนโดยใช้เกณฑ์ m ม r าเก็ตแคหรือเปล่าคือแปลตรงๆว่าขาดทุนท่านขาดทุนน่ะแต่ท่านอยากเข้าอ่ะโดยอ้างว่าท่านตัวใหญ่เนี่ยเราขอดูก่อนว่าจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ออโตโ้เราขอดูก่อนมีหลายๆอันแล้วก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่นะครับมีวิธีการดูอยู่ น,นอกจากในเชิงของฐานะการเงินแล้วมีเรื่องการกระจายเรื่องของสภาพคล่องการซื้อขายนะครับผู้บริหารโครงสร้างการบริหารจัดการนันกะ็เหมือนเกณฑ์กละต่อเมื่อกี้ที่พี่จิมพูดไปแล้วมีเพิ่มอันสุดท้ายของตาทรัพย์ก็คือมีเรื่องไซเลน t พ e ร i เ d เข้ามาแล้วก็บอกว่าเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าเพิ่งขายเลยเพราะว่ามันเคยมีเคสนะเปิดมาวันแรก ก็ขายกันสมัยก่อนนานแล้วมันก็สร้างขาดคำให้ผู้ลงทุนขาดความมั่นใจในตาทรยบที่สําคัญก็คือเรื่องของความมั่นใจเรื่องความไม่เนื้อเชื่อใจถ้าท่านเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเพราะท่านมั่นใจว่าตลาดแห่งนี้จะทําให้ท่านระดมทุนเพื่อที่ไปขยายกิจการสร้างความฝันของท่านเนี่ยได้ท่านต้องมั่นใจอย่างนั้นก่อนถ้าท่านไม่มั่นใจท่านคงไม่มาถูกไหมครับนี่คือฝั่งมั่นใจของท่านในเชิงของตัวบริษัทจดทะเบียน ต่ผู้ลงทุนในตลาดทรัพย์เขาก็ต้องมั่นใจเหมือนกันเขาต้องมั่นใจว่าเขาจะเข้ามาแล้วไม่ถูกผู้ที่อยู่ในบริษัทเอาเปรียบหรือบริษัทให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นจริงกับเขานี่ก็เป็นเรื่องของต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันต้องมั่นใจกันถ้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ถือว่าตลาดนี้มันเฟลมันไม่ควรจะมีอยู่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีความมั่นใจ พวกที่ซื้อหุ้น IPO ของท่านเขาก็ต้องมั่นใจว่าเข้ามาแล้วท่านจะไม่ดําหุ้นขายเพราะนั้นก็จะมีเรื่องไซเลนเพียร์มาว่าผู้บริหารถือหุ้นเกินกว่า55เ่ิาที่พูดถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะต้องถือหุ้นไปนระยะหนึ่งนะครับต้องเอาหุ้นมาฝากไว้ที่ตลาดซับประมาณสัก55%เปอนะครับของทุนชําระแล้วหลัง IPO มาฝากไว้ที่ตลาดห้ามขายปีหนึ่งโดย6เดือนแรกเนี่ยห้ามขายเลย6เดือนถัดไปอาจจะทยอยขายได้บ้างสักแต่ว่าก็า้องเรียนว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริหารขายหุ้นเนี่ยถูกบังคับโดยกรอตอว่าต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้พอประชาชนเขารู้ว่าผู้บริหารขายเนี่ยก็อาจจะโดนบ่นโดนว่านะครับนั่นก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่มันมีกฎของเราว่าช่วงแรกนะห้ามขายตต่อไปถ้าอยากจะขายบ้างก็ไม่ว่ากันแต่ว่าขายมากๆมันก็จะมีไซส์เอฟเฟกอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆผมเข้าใจว่า ทางพี่จิมเองก็เมื่อสักครู่ก็ได้ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับมันก็มีตั้งแต่พอยื่นแอปพลิเคชันหรือบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนยื่นเนี่ยไปขอเล่าให้ฟังที่กราตต์กับรัลตลาดก็ไปที่กรตอตกับท่านแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไปคอมเมนต์ท่านถึงตอนวันนั้นก่อนที่ท่านจะยื่นจริงมีอะไรนอกรอบแล้วก็คุยกันได้ก่อนหน้าที่ท่านจะยืน่นพอท่านยื่นแล้วเนี่ยจะมีการตรวจ Work i n g paper ของ FA กับของ a u d i t o r ซึ่งตลาดกับกรตอตก็จะอยู่ในเซสชั่นร่วมกันนะครับ แล้วก็ไปคอมพนีวิสิต์กับบริษัทหลังจากท่านยื่นก็ใช้เวลาสักเดือนหนึ่งบ้งครับเดือนเสร็จเร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมท่านละไปคอมพนีวิสิทธ์ละนะครับแล้วก็หลังจากคอมพนีวิสิต์ก็จะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่อัปเดตไฟลิ่งก็ให้ชี้แจงกันว่ากันไปแล้วก็ขั้นตอนการอนุญ,ญาตแล้วท่านก็ไปขายหุ้นในระหว่างขายหุ้นท่านก็อาจจะมีบุ๊กบิลนะครับมีบุ๊กบิลมีรถโชว์รายงานผลการขายแล้วก็เริ่มซื้อขายอันนี้คือขั้นตอนปกติ ที่เกิดขึ้นขั้นตอนนี้ก็คล้ายๆกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันการเอาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดซับมันเป็นแค่ก้าวแรกนั้นนั่นเองมันไม่ได้เป็นแค่ที่สุดของความฝันของพวกท่านหรอกยังมีอีกไกลยังมีอีกยาวเพราะฉะนั้นมองไกลๆมันก็จะตอบคาถามหลายๆคาถามที่ท่านไม่ค่อยแน่ใจเวลามีใครที่ ที่เขา,เามาเสนออะไรบางอย่างพวก FA บางเจ้าหรือว่ามีนักลงทุนบางเจ้ามาเสนออะไรให้ท่านเนี่ยนะครับ <s> ก็ต้องเรียนว่าถามตัวเองว่าเราอยากเห็นตัวเราเองเป็นอะไรในอีก1 0 20ปีข้างหน้าถ้าเราคิดว่าธุรกิจเราจะมียนลมที่ดีเป็นผู้บริหารของบริษัทข,ขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีวิธีคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดมองที่มันช็อตเทอมเราก็จะเจออีกแบบหนึง่งข้อแนะนําในการเตรียมตัว อันที่หนึ่งเลือกตัวช่วยที่เหมาะสมเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยท่านคงจะถามเขาได้ว่าเลือกตัวช่วยที่เหมาะสมยังไงตัวช่วยมีหลายคนนะครับเวลาจะเข้าจดเวลาตักทรัพย์ได้ตัวช่วยคนแรกนะี่คือ FA เที่บริษัททางการเงินเขาจะเป็นคนช่วยคิดช่วยคิดให้ท่านช่วยเลือกให้ท่านเลือก FA d เท่ากับจดทะเบียนไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือออริเตอร์กับ IA ถ้าออริเตอร์มตีมาด้วยนะี่คือคะแนนเกินร้อยนะครับสำคัญจริงๆ ที่ประธานการเงินหน่วยงานตรวจสอบภายใน internal audit ที่ที่เป็น o u t s o u r c e ที่จะต้องมานั่งคอมเมนต์ในเรื่อง internal control นคนนี้สําคัญมากนะคนนี้อย่ามองข้ามหลายๆบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์แล้วมองข้ามผลมันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังผลมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะครับ auditor ก็สําคัญนะครับ auditor ก็มีหลายระดับหลายๆระดับหลายเลเวลแต่เขาก็มี standard ในการทําง,งานของเขานะครับ ตัวช่วยอีกอันนึคือออดิตค่นมิตีนะครับจากประสบการณ์ผมที่ไปกับพร้อมกันกับทางกรอตอเวลามันมีเรื่องของคือใน Company วิสิตเนี่ยนะนอกจากตลาดกับกรอตอไปดูกิจการของท่านเพื่อทำความเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมีเซสชั่นหนึ่งเราเรียกว่า Management Interview มันจะเป็นเซสชั่นที่ตลาดกับกรอตอซักถามผู้บริหารทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งที่เป็นออดิตคอมมิตรีซึ่งเป็นกรรมการอิสระ แล้วจากประสบการณ์ของผมผมเชื่อว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารตอบได้ดีสุดละเชื่อได้เลยในบริษัทนั้นไม่มีใครรู้เก่งเท่าผู้บริหารแล้วเพราะฉะนั้นคําถามที่เราถามในเชิงธุรกิจท่านจะตอบได้หมดเลยาาท่านจะอธิบายได้หมดเลยเก่งมากหลับตาไม่ต้องดูสไลด์บางคนนะครับอธิบายได้หมดอดีตเป็นยังไงมากันยังไงปีไหนอนาคตจะทําอะไรพูดได้หมดแต่บางทีจะ เรียกว่าตกมาเอาตอนอดิตกรไม่ิรีนี่แหละเพราะถ้าอดิตกรรมธิีไม่เข้าใจเขาไม่รู้ในเชิงธุรกิจไม่รู้ความเสี่ยงว่าบริษัทมีความเสี่ยงอะไรตรงนี้เวลาเวลาถูกซักตอบไม่ได้หรือตอบได้ไม่ดีมันจะส่งผลถึงกระบวนการในการพิจารณาว่าบริษัทนี้พร้อมหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยทางตลาดซั์เองในอีกทีมหนึ่งไม่ใช่ทีมทางด้านเลกูลเลเตอร์อย่างผมทีมทางมาร์เก็ตติ้งบางทีเขาก็ไปซักซ้อมกับท่านกอนหน้าวันจริง ก็ด้วยเหตุผลนี้อย่าลืมนะครับว่าผมได้ยินมาเองนะผมไม่รู้สึกแต่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศตอนแม n เนจเม n น i ์อินท i วิวเนี่ยผู้นําเป็นมีคุณสิวิภากับผมแหละแล้วก็มีลูกทีมของตลาดกับกราตอมีทั้งบัญชีมีทั้งอะไรไปด้วยก็นั่งกันข้างหนึ่งฝ่ายแมนเนจเม้นต์ก็นั่งกันอีกข้างหนึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเกรงหลายคนก็เป็นผู้พูดที่เก่งมากบางทีก็รู้จักแกลๆง,งอยู่ผมาไม่รู้คําถามจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะตลาดซับเองถึงแม้ว่า เย็นวันนั้นจะมีคนไปเตรียมบ้างแต่คนเตรียมของท่านเขาก็ไม่ได้เตรียมกับผมเพราะผมไม่บอกว่าผมจะถามอะไรเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องไปเจอกันในห้องประชุม mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ออดิชั่นทีที่ดีที่เก่งที่เข้าใจธุรกิจที่รู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงอธิบายแทนได้ความเสี่ยงคืออะไรจะแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงนี้ยังไงอ,อดิชั่นีประชุมก,กันบ่อยแค่ไหนอธิบายได้หมดเนี่ยช่วยได้เยอะมันตัวช่วยสําคัญสุดอันที่สองก็คือเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นและธุรกิจต้องชัดเจนไม่มีคอนฟ l i ต์ อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นปัญหาของบริษัทจดทะเบียนในตาราซับเนี่ยถ้าท่านตอบสองคำถามนี้ได้ท่านอยู่ได้สบายใจเลยหนึ่งเราต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นเราต้องไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นตัวเองอันที่สองคือไม่โกหกหลอกลวงเราต้องบอกความจริงแค่นี้เองครับหลักๆมีแค่นี้เองอันที่สามเตรียมความพร้อมผู้บริหารกรรมการผู้บริหาร CFO CFO นี่เป็นคนที่สำคัญมากนะครับนอกเหนือจาก CEO นอเหลนอจากแชร์แมนคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งนะครับในเชิงกฎหมายให้ความสำคัญถึงขั้นว่าถ้าจะต้องถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่กรรมาการแต่ถ้าเกิดมีการไปซื้อขายหุ้นก็ต้องรายงานกราตอนะระดับชั้นเนี่ยเขาถือเสมือนว่าเป็นเป็นเลเยอร์ของของ,ของกรรมาการได้เลยนะ CFO สำคัญเลือก CFO เนี่ยเ, mm hmm. เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึง่ง แล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่ช่วยท่าน Company Secretary คือเลขาธุก,การบริษัท IR ก็คือคนที่มาอธิบายไปท่านลองคิดดูท่านมี m a r k e t ็ตตขายของอะ่ะถ้าท่านมี IR แสดงว่าท่านกำลังจะมีมาร์เก็ตตขายหุ้นไงโทษไม่ได้ไม่ได้ขายหุ้นผมพูดอย่างนั้นออกจาออกจานั่นไปหน่อยเป็นคนที่อธิบาย Value ของบริษัทให้ Investor กับ Analyst ได้ฟังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะท่านกำมีมาร์เก็ตตในเชิงของราคาหุ้นอยู่ไกลๆเพราะ ส่วนน,วนี้สําคัญเหมือนกันส่วนนี้สําคัญเหมือนกันสุดท้ายก็ contact person คือคนที่มาติดต่อกับทีมผมลูกทีมผมเนี่ยครับแต่ทราบกับกลตจะมาร์คคนเลยนะว่าเวลาท่านเข้ามาปุ๊บท่านจะรู้เลยว่า,าต้องติดต่อใครผมจะต้องให้เบอร์โทรศัพท์กับท่านทั้งที่เบอร์โตทำงานผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือผมด้วยท่านสามารถโทรหาผมหรือลูกทีมผมที่เป็นแอคเคท์ออฟฟิเซอร์ของท่านโดยตรงคือจะมีคนสักคนหนึ่งแอสซน์เลยว่าท่านคุยกับคนนี้ได้หรือท่านข้ามมาที่คุยกับผมเลยก็ได้ ก็จะให้เบอร์โทาารศัพท์กับท่านให้อีเมลแอดเดรสเบอร์โทรัพท์มีทั้งเบอร์โตะเบอร์มือถือ available เกินกว่า Office อาร์ก็รับกันได้เพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ที่บางทีเราต้องติดต่อกันใกล้ชิดแล้วก็บางทีมันก็ข้ามเส้นออ f i c e อาร์อ,อยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างก่อนหน้านี้ลงกันบางจากบางจากนี่จดะเบียนในตาซับนะ BCP ลงกันเขาอยู่ตรงบางจาาเนี่ยครับหางจากนี่ไม่ไกล มีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าท่านจําได้มีไฟหรือมีอุบัติเหตุมีไฟไหมอะไรอยู่แถวโรงงานน่ะแล้วมันเกิดขึ้นตอนเช้าเลยนะถ้าไม่มีคอนแทคระหว่างกันเดี๋ยวเช้าวันนั้นหุ้นถูก SP แน่เลย,เ,ลยเพราะไม่มีใครรู้นะครับว่าไฟไหมแล้วจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับประเอเรามีการวางไลน์กันมีการติดต่อกันอยู่แล้วเขามีเบอร์มือถือทีมผมผมมีเบอร์มือถือทีมเขาก็คุยกันตั้งแต่หกโมงเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาอยู่หน้าโรงงาน กำลังจะเข้าไปได้ยินว่าไม่น่าจะมีอะไรสําคัญเพราะว่าจุดที่ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญอะไรเงี้ยแล้วควบคุมเพลิงได้เช้าวันนั้นก็เปิดซื้อขายตามปกติเขาก็ชี้แจงมาทันตอนเช้าเลยนะครับนั่นก็เป็นวิธีอันหนึ่งการมีทีมบอกโทรัพท์ืถือกันคือมีปัญหาอะไรการข้ามมืดดึกโทรคุยกันได้นะหรือเสาร์อาทิตย์ติดใจเรื่องเนี้ยเอ้ยอยากหาคนที่คุยด้วยอะไรเงี้ยเมื่อเข้ามาแล้วท่านจะได้สิทธิ์นั้นท่านจะได้สิทธิ์นั้น อันนี้เป็นข้อพึงระวังสำหรับการเป็นบริษัทเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนก่อนเข้าเนี่ยห้าห้าเรื่องนี่ครับบางเรื่องพี่จิม๋มสิริวิภาพูดไปแล้วนะครับผมเล่าให้ท่านฟังอีกอันนึงแล้วกันเอโทษฟ้มงออึ้นมาละบาบาวันนี้เทรดที่58เหรียญลงไป10เหนนะเรียญนั่นตั้งแต่วันที่เข้าใจว่าจีนคงมีปัญหานะก็เลยเลยลง ข้อพึงระวังในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนอันนี้มันเหมือนกับเมื่อกี้สไลด์ของทางคุณสีภาก็จะเป็นพวกข้อพึงระวังรู้ไว้ใช่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะาเราเจอบ่อยแล้วการที่เราเจอแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้แผนที่ท่านวางไว้มันเสียหมดเลยท่านดูเคสไอของอาลีบาบันนะเขายื่นไฟลิ่งเนี่ยกดไฟลิ่งไปที่ USDC เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราก็แบบเดียวกันนะท่านก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันเดือนเมยนพฤษภาเขาเข้าจดทะเบียน เซ p t e m เบอร์วันที่19เ้าขาใช้เวลามัน5เดือนเข้าจดทะเบียนในตลาดสเกลโดถูกวางไว้แน่นมากเห็นไหมครับรถโ,โชว์เนี่ยไม่รู้กี่ประเทศวันนี้อยู่ที่นี่วันนี้อยู่ที่นี่แล้ววันนี้ต้องเฟิร์สเดย์อะไรนะครับก็วางสเกลไปหมดลองคิดดูว่าถ้าเกิดสะดุดสักอันนึงเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแล้วเฟิร์สเดย์ไม่มีคุณแจ็คไปเคาะเหลอกขังกับข้างกันในตาซับเตรียมวันเฟิร์สเดย์ไว้เกิดมันมีอุบิเหตุเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นวันนั้นไม่ได้ ท่านเชิญแขกไปแล้วจะทำยังไงท่านล็อกวันนี้ดูเลิกเปนอย่างดีแล้วมันทำไม่ได้อย่างนั้นจะทำยังไงเพราะฉะนั้นที่สำคัญพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องวางสกิเดียกันให้ให้ชัดเจนทีมผมจะมีทีม Account Officer ที่ดูแลท่านเมื่อท่านยืดนแอปพลิเคชันปุ๊บท่านจะรู้เลยว่าได้เบอร์มือถือพออ,อคือผมได้เบอร์มือถือรองพออ,อคือลูกทีมผมได้เบอร์มือถือเจ้าหน้าที่ที่เป็น Account Officer ที่ติดต่อ,อก,กับท่าน ฝั่งของตลาดฝั่งกราตก็จะมีชุดแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่ออะไรนอกจากเพื่อมานั่งคอยเช็คของท่านแล้วไม่ได้หน้าที่มีหน้าที่เช็คอย่างเดียวมีหน้าที่ประสานไงท่านด้วยว่าไอ้ท่านซีคัอย่างเงี้ยมันโอเคหรือเปล่ามันทําได้ไหมแล้วถ้าทําแบบได้แบบนี้มันบนแอสซัมชันอะไรใครต้องทําอะไรเสร็จเพราะมันจะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายอันท่านต้องไปจดทะเบียนเพิ่มทุนกระสวงพาณิชต์ต้อง,ตงไปกระจายหุ้นทีทีเอสดมันมีเยอะนะครับมันจะมีคนที่คอยดูแลท่านอยู่ แต่ที่สําคัญคือทุกอย่างมันก็ต้องฟิกเพราะถ้าเกิดดีเลย์ปุ๊บมันยาวเลยเช่นสมมติท่านยื่นวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะเทรดวางแผนเอาไว้คุยกันในบอร์ดว่าน่าจะซักตุดจีนปีหน้าสมมตินะเกิดท่านไปสะดุดไอ้5เรื่องนี้บางทีตุดจีนปีหน้าก็ไม่ได้เทรดถามว่า5เรื่องนี้มันคืออะไรเรื่องบัญชี อย่างที่พี่จิมพูดถึงเรื่องแชร์เบสวันดีคืนดีก่อนเข้าตลาดท่านเพิ่มทุนให้กับกรรมการหรือท่านไปชวนใครสักคนนึงมาเป็นกรรมการแล้วท่านให้หุ้นเขาท่านทราบไหมว่ามาตรฐานบัญชีบอกว่าต้องตั้งเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะไอราคาหุ้นเมื่อกี้มีใครถามตรงนี้ครับที่บอกว่าคำนวณราคายังไงเนี่ยก็ต้องหาแฟร์แว l ลูนะครับสมมุติแฟร์แวร์ลูมันออกมา100นึงแล้วท่านขายให้า50เอ็กซ์เพนท่านเกิดขึ้น50นะครับ พราะเอ็กซ์เพนท่านเกิดขึ้น50เกิดตอนนั้นท่านไม่รู้อะท่านไปให้เขาเยอะหน่อยเกิดก้อนไอ้หุ้นที่ว่าเนี่ยมัน5ล้าน10ล้านแล้วมันต้องไปแก้งบเพราะว่าท่านไม่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้ตนแล้วตั้งแก้งบยังไม่เท่าไหร่ถ้ากําไรมันยังมีบัฟเฟอร์เหลือเช่นเข้าตลาดรั์ต้องมีกําไรปีสุดท้าย30ล้านเนาะมันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะแก้ไม่ได้แล้วด้วยแล้วเกิดสมมติท่านกําไร40อยู่เอาเข้าได้ในปกติ โดนตั้งแชร์แบ,บไปสัก20ล้านเนี่ยเหลือ20เข้าไม่ได้นะครับรอไปอีกปีหรือกับข้างการยื่น m อ i m อตอนนี้บอกว่าต้องมีกำไรเท่านั้นเองเกิดสมมติท่านลืมอะไรเงี้ยแล้วท่านไปลืมตั้งค่าใช้จ่ายบางตัวขาดทุนเข้ามาเข้าไม่ได้นะครับเข้าไมา่ได้แล้วแก้ได้ไหมไม่ได้ว่าเป็นข้อมูลในอดีตไงถูกไหมงบการเงินมันเกิดขึ้นไปแล้วะรายการนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วรออีกปีนะครับหรืออย่างรายการที่2 e m p l o y e e b e n e f i t เอ็มพอยี่เบนเฟมันหมายถึงว่ามาถามบัญชีเขาดูว่าถ้าเกิดเรามีพนักงานและเรามีสกีมพวกจ่ายทั้งหลายให้กับเขาเนี่ยก็ต้องเอาเนี้ยมาคํานวณเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ก็แบบเดียวกันหรือบางทีไปได้ซื้อธุรกิจได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้วทําให้ฐานะการเงินมันเชนอย่างมีสาระสาคัญบางทีซื้อนึกว่าซื้อมาแล้วก็ตั้งเหมือนเป็นซื้อที่ไหนได้ไป,ไปมากราตอบอกว่าต้องคอนโซลิเดตด้วยเหมือนกันเป็นเหมือนการทำคอมบอนคอนโทรลต้องคอนโซลิเดต แก้งบยุ่งกันใหญ่อันนั้นต้องระวังนะครับถามว่าระวังเรื่องนี้ระวังด้วยตัวเองพอไหมไม่พอลองเช็คก,กับ FA กับออริเตอร์เราว่าเฮ้ยคุณดูเรื่องนี้ให้ผมแล้วใช่ไหม mm. หรือบางทีเนี่ยเอกับออริเตอร์บางเจ้าก็มักจะบอกให้เราฟังว่าบางทีเราไปฝ่ายจัดการไปไม่รู้ไงก็เลยไปอยากจะชวนใครมาเป็นกรรมการก็ไปตกลงว่าจะให้หุ้นกับเขาแล้วก็ไม่บอก FA ไม่บอกออริเตอร์มาลุยทีคือทําไปแล้วทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้จะยุ่ง เรื่องนี้ก็ฝากเป็นคอนเซิร์นอันที่2ดูว่าสินทรัพย์เรามีการตั้งค่าเผื่อหรือตั้งด้อยค่าไว้ตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอแล้วใช่ไหมให้แน่ใจนะว่าผมเคยเจอเคสบางเคสไปลงทุนในสินทรัพย์อันหนึ่งนานละด้วยจํานวนเงินจํานวนหนึ่งหวังว่ามันจะทํามาหาได้ให้ผลตอบแทนกับเราในความคาดหวังที่เรากําหนดถึงเวลามันไมัมนเฟลอ่ะมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้แล้วก็ ตอนอยู่นอกตลาดเราไม่ต้องไปทำระบบการเงินให้เป็นไปมาตรฐานไม่ได้มีใครมาตรวจมันก็ค้างไว้แบบนั้นปรากฏว่าตอนยื่นเข้าตลาดกรตอตเขาเช็คแล้วเขาเห็นว่าสินทรัพย์ก้อนนี้ยังไม่ได้ตั้งด้อยค่าก็ต้องตั้งด้อยค่าด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายบัฟเฟอร์มีเหลือน้อยก็โดนไปอีกก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เข้าไม่ได้อันที่สามกำไรที่ตัดทรัพย์ดูเนี่ยว่าต้องเข้าตัดทรัพย์ต้องมีกําไร ในปีล่าสุดสําหรับเซ็ตนี่ต้อง30ล้านรวมกันต้องไม่น้อยกว่า50ล้านในาอไต้องมีกําไรนะครับ<ม>กำไรไม่ได้ดูกําไรที่บอสทัลายไม่ได้ดูเน็ต r o f ฟ t ิตนะครับดู o อปเปอเรต n ิ้งเน็ตพลอฟิตนะครับดูกำไรจากการดำเนินงานนะครับรายการพิเศษเราไม่นับนะเช่นสมมติขายของแล้วธุรกิจวันนั้นบังเอิญปีนั้นโชคไม่ดีแล้วขาดทุนนึกว่าไปขายที่สักเผื่อน,นึงแล้วงบการเงินบอสทับลายโชว์กำไรเนี่ยจะเข้าตลาดได้ไม่ได้นะครับ ขายที่ไม่นับนะครับธุรกิจคุณคืออะไรทําธุรกิจอันนั้นถ้ามีไรายได้ที่มาจากอย่างอื่นนี่ต้องไม่นับนะครับอย่างเงี้ยเป็นตน้นมีบางเคสคอมพลิเ a ตยิ่งกว่านี้อีกเรียลเอสเตดมีตึกมาตั้งนานแล้วขายไม่หมดสักทีเริ่มขายตั้งแต่ปี50หรือประมาณนั้นแล้วก็ขายไม่ได้ครับวันดีคืนดีกว่อเข้าตลาดขายได้หมดเลย ไอห,ห้องที่มันเหลือได้ขายได้หมดเลยเราก็แปลกใจโอ้โหขายได้หมดกาไรมีกําไรพอเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าห้องที่ขายได้ในปลายปีก่อนหน้าปิดงบก่อนยื่นตลาดเนี่ยขายเพนทเฮาส์อะไรเงี้ยหรือห้องใหญ่ๆห,ห้องพิเศษดีๆแพงๆได้กําไรเยอะมากขายเฉพาะห้องนั้นะไม่กี่ห้องอะแล้วได้กาไรจนเข้าตลาดได้กอลตอกับก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะเขาก็ดูลึกไปอีกอะไรขายใครเออถ้าเป็นวันนั้นเกิด โชคดีมากเหล่าเอียดีเหลือเกินประเอินขายได้อันนั้นก็อ่ะแล้วไปปรากฏว่าคนซื้อคือเจ้าของบริษัทก็เห็นพอพอจะเห็นเจตนาเนาะของบริษัทเจ้าของเนี่ยสร้างตึกเนี่ยแล้วขายคนนอกหลายปีแล้วขายไม่ได้สทีก่อนเข้าตลาดถ้าไม่มีกำไรก้อนเนี่ยเข้าไม่ได้ก็เลยไป ขายของให้เจ้าของคือขายของให้ตัวเองแล้วก็บันทึกรายได้บันทึกกําไรในทีมกราตาเวลาเขาดูเรื่องนี้เขาไล่ลงไปถึง working paper ของ Auditor เขาไล่ดูเช็คเลยเขารู้เลยว่าเช็คตีมาจากใครที่ที่ไหนเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บยังไม่ทันก็รอจะแอคชั่นอ่ะพอตลาดรู้ตลาดก็บอกเลยว่าก้อนนี้ไม่นับ การนี้ไม่ถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินง,งานนะครับเพราะว่ามันผิดปกติ <c oughs> บริษัทก็ไม่ได้ทักต้วงอะไรนะพอเขารู้พอเออพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็ก็ยอมรับทั้งๆที่มีการจ่ายเงินจริงนะเดี๋ยวท่านอาจจะ question ว่าเอ๊ก็จ่ายเงินจริงๆเจ้าของอยากซื้อไม่ได้ซื้อได้ครับแต่มันผิดปกติไงอันถัดไปสินทรัพย์หลักต้องไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเช่นม,มีโรงงานแล้ว โดนร้องเรียนเรื่องน้ําเสียมีปัญหากับอบตไม่ได้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีโรงงานไฟฟ้ากําลังสร้างโรงไฟฟ้ามีโรงนึ่งรักกำลังสร้างอีกโรงหนึ่งอ้โรงนั้นเนี่ยยังไม่ผ่าน EIA แล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทําให้ให้ให้การพิจารณาไฟลิง่งการพิจารณาเข้าเอาหุ้นเข้าตาทรัพย์เนี่ยมัน,ม,นมันไม่สมุดความันไม่สมุิมันก็ทบกับแผนที่ท่านวางไว้หมด หรือธุรกิจบางประเภทที่ต้องมีใบอนุญ,ญาตก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับพวกนี้เป็นข้อพึงระวังอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทแห่งหนึ่งที่เข้าจดเวีนยนต่าซับอันนี้มีชื่อเนี่ยท่านทําใจได้เลยว่าผมเลือกของดีมาแน่เพราะถ้าของไม่ดีผมไม่กล้าชื่อเพราะก็ถ่ายวีดีโอไว้นะครับนี่เป็นบริษัทที่ PTG ปั๊ม PT, G, um pt ครับปั๊ม um PT เนี่ยเข้าตาาซับเมื่อ ปีห้นะครับเดือนพฤษภาที่อยากชี้ให้ดูก็คือว่าราคา IPO มัน3ามบาทเกวันนี้ก็ดีกว่าแจ็คนะครับวันนี้ 14, ขัญญ้วบาทเก้าสิบเดือนกันยา Market Cap จาก6,000ล้านเป็น24,000นะครับ PE ก่อนเข้าเนี่ยไม่มี PE ถูกไหมเพราะว่าหุ้นไม่มีสภาพคล่องไม่รู้จะไปขายใครไม่มีเบนชมแบกตอนนี้ท่านมี PE บริษัทนี้มี PE 42เท่าความหมายของ PE 42เท่าเป็นยังไงท่านทราบไหมครับผมบางคนช่างคิดนะผมเคยเล่าให้ผู้บริหารมหาชนเรียนฟัง รู้ไหมว่าค่าไฟบริษัทถ้าลดลง1บาทท่านได้กำไร42บาทเพราะมันคูณด้วย P 42ไงราคาหุ้นของบริษัทถ้าท่านลดค่าใช้จ่ายลง1บาทจะทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น42เท่าของของของมูลค่าที่ท่านที่ท่านลดลงไปก็มันคูณนวน P E P ไง P คือ Price E คือกำไรต่อหุ้นถูกไหมท่านมี P E 42เท่า แปลว่าถ้าท่านกำไรหนึ่งบาทถ้ามีตัวคูณส2บขายของได้มากขึ้นกำไรมากขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นกำไรมากขึ้นตัวคูณท่างนี้นี่คือสเสน่ห์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรถ้าท่านอยู่นอกตลาดท่านไม่รู้หรอกว่าคุณจะเป็น PE เท่าไหร่อนี่มันคือดีมันสปายตัดสินว่าท่านควรจะมี PE เท่านี้แล้ว PE ของส2บนี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกตลาดมันขึ้นอยู่กับ เซกเตอร์ของท่านธุรกิจของท่านโปรสเปก t ของท่านความชอบใจของผู้ลงทุนของแอน l y ลิสมันมีอะไรองค์ประกอบนี่คือส่วนดีในเชิงของบริษัทละ่ะเมื่อกี้พูดถึงราคามันก็พูดถึงตัวพูดถึงหุ้นถูกไหมครับเวลาพูดถึงข้อมูลในงบการเงินละ่ะเข้าตลาดเมื่อตอนกลางปี5-6แสดงว่าน,นี่เตรียมตัวแล้วแต่ปี55นะครับผลประกอบการตอนปี5 6กำไร300กว่าล้านแล้วกำไรก็เพิ่มขึ้นจนถึงครึ่งปีนี้ก็กำไรเท่ากับทั้งปีของก่อนเข้าอีก เด v เนีก็โตขึ้นนะครับอันเนี้ยไม่ต้องดูอะไรมากดูกราฟก็เห็นนะครับกราฟมันคือวิ่งอย่างเงี้ยแน่นอนใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้ถือุ้นก็สบายใจก็ยิ้มย้มย่ม้มใสถูกไหมครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนี่คาราบาววันที่ไปเขมบนิวิสิก็ยังได้เจอนายแอดด้วยนะครับ mm hmm. นายแอดก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการของคาราบากรุ๊ปนะครับเข้าตลาดเมื่อ ปลายปีที่แล้วนะครับพฤศจิ57เข้าหลังคุณแจ็คแบบหนึ่ง IPO 28บาทเมื่อเดือนกันยา40 Market Cap 28เป็น40,000่นนะนี่คือ PE ก็30กว่าเท่าก่อนหน้านี้ไม่มีนี่ก็คือก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมอยากที่เห็นท่านอันหนึ่งสำหรับเคสคาราบาวนี่คือเขาใช้ประโยชน์จากตลาดทุนก็คือว่าถ้าท่านดู เนี่ยตรงกรอสโปรฟิตมาชินท่านเห็นไหมครับว่ามันขึ้นแต่ราคาหุน้นเขาไม่ได้เอราคาขายน้ำเขาคาราบาวขายอะไรเรารู้เนาะเขาไม่ได้ขึ้นราคาหรอกแต่ทำไมมาชินเพิ่มขึ้นก่อนหน้าเข้าตลาดถา,ถามว่าทำไมเขาต้องเข้าตลาดปัจจัยอันนึงก็คือเขาอยากจะมีโรงงานบรรจุขวดเป็นของตัวเองโรงงานบรรจุขวด อุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องขวดเนี่ยในประเทศไทยมีไม่กี่เจ้านะเข้าใจแล้วมีแค่3ามเจ้าที่เหลือก็ต้องหลอกจนเขาว่างหรือว่าต้องไปซื้อมาทํามาเป่านะครับซึ่งมันเขาก็ออกกำไรเราก็ได้มาจิ้นนิดเดียวขายเราต้องการขายคือพี่แอดเนี่ยนะ้าแอดเนี่ยอยากขายน้ําในขวดแต่มันต้องมีขวดมันถึงขายได้ขวดนี่ต้องไปจ้างโรงงานในประเทศไทยมามาทำเขาก็กินมาจิ้นไงก็เลยอยากเป็นเจ้าของโรงงานขวดเอง นี่คือแผนอันหนึ่งณนะตอนที่เตรียมตัวจะเข้าก็วางแผนเลยว่างั้นเดี๋ยวรอเอาตัง IPO ไปสร้างเนี่ยสงสัยอีก3ปีกว่าจะเสร็จก็ใจร้อนก็บอกกันเอาอย่างนี้แล้วกันกู้แบงก์บ้างใช้บ r e a กิ้งแคปบ้างสร้างไปเลยซื้อที่สร้างไปเลยในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเข้าตลาดไปด้วยกะว่าเมื่อเข้าตลาดได้ปุ๊บก็เอาเงินบริไฟแนนด์ไงเห็นไะ้ครับโรงงานเสร็จก็จะได้ตัวเลขนี้เขาก็ทําตามเนี้แล้วผลของการทําก็คือว่ามาจิ้นมันเพิ่มขึ้นมาจิ้นจาก สามสิบหรือ20กว่ามันกลายเป็น37 36กว่ามาขึ้น7%นี่เยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้เขาปีหนึ่ง700 0พันล้านนะทำไม่กี่ปีคุ้มแนะลโรงงานแก้วถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ที่มาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างดีตัวอย่างไม่ดีไม่อยากเล่านะครับพอดีเขาถ่ายวิดีโอไว้กลับมาเมื่อเข้าแล้ว ก็ต้องมีเรื่องของหน้าที่ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนมี2เรื่องคือเรื่องเปิดเผยข้อมูลกับเรื่องของการดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นหลักทั่วไปเดี๋ยวถึงเวลาที่ท่านจะเข้าจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเชิญผู้บริหารของบริษัทมาเล่าเกณฑ์ให้ฟังอีกทีถึงตอนเมื่อใกล้ๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเทรนนิ่งท่านให้เข้าใจในเชิงกฎเกณฑ์ของตราซับในเรื่องเปิดเผยข้อมูลหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิค ต้องสอนเทคนิคให้กับท่านสมัยก่อนตอนที่ท่านเป็นบริษัทนอกตลาดเนี่ยท่านคงต้องเจอสื่อมวลชนบ้างเพื่อสร้างริลเลชั่นชิพสื่อมวลชนที่ท่านเจอเนี่ยก็จะเป็นสื่อมวลชนที่ทําธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจที่ท่านทําท่านทําธุรกิจอสังหามันก็มีทีมสื่อมวลชนที่อยู่ในแวดวงอสังหามาคอยถามท่านเป็นยังไงซึ่งก็นั่นก็ว่างไปแต่เมื่อเข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับแล้วท่านจะเจอนักข่าวเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสายหุ้นเขาจะมีที่ทางานอยู่ในตึกตลาดหล,ลักทรัพย์นั่แหละ แล้วบางทีเขาก็จะได้พบเจอท่านในแวดวงอะไรท่านเมื่อตอนนั้นเมื่อท่านเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านเวลนอนแล้วนี่ครับเขาก็จะเจอท่านเขาจะคอยซักคอยไซส์ถามท่านอ่ะบางทีก็จะถามในเรื่องที่มันท,ที่ตลาดทรัพย์ก็กรตอมองว่ามันล้าเส้นในเรื่องไม่ค่อยเหมาะสมเรื่องอในเชิงที่อวดอ้างเกินจริงว่ากําไรจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าหลักคือว่าห้ามเอาเปรียบสองห้ามโกหกหลอกลวงในอดีตมันเคยมีประเภทที่แบบ พูดว่ากําไรเยอะล้วถึงเวลาทําไม่ได้ไงเลยต้องมีกติกาอยู่ว่าอะไรพูดได้บ้างพูดไม่ได้บ้างซึ่งอันเนี้ยดูดีเทลแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อท่านใกล้ๆจะเข้าละกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นยังไงเรามีงบการเงินเราจะส่งงบการเงินให้คนเขารู้ยังไงมันมีระบบงานที่เกี่ยวข้องอยู่จะส่งตอนกี่โมงส่งเสาร์อาทิตย์ได้ไหมจะส่งตอนห้าทุ่มได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีกฎกติกาของมันอยู่เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะชวนมาเล่าอีกทีแต่ว่าขอเรียนว่า ทุกอย่างมีความเตรียมไว้หมดถ้าท่านพร้อมเข้าเมื่อไหร่แล้วถึงจุดจุดที่กระบวนการมาเดินไปจนถึงที่ใกล้ๆจะซื้อขายแล้วเราจะต้องเชิญท่านมาล้นะครับถือเป็นเซอร์วิสอันนึงที่ตลาดดูแลท่านเซอร์วิสนอกเหนือจาก Assign Account Officer ให้ท่านแล้วก็จะมีกระบวนการในการ Education ท่านด้วยแล้วคนที่มาเล่าที่ว่าเนี่ยครับมาเล่าเกณฑให้ฟังก็จะมีทั้งกรตทั้งตลาดร่วมกันนะครับใช้เวลาประมาณวันหนึ่ง นะครับแล้วก็ไม่ลิมิตมากี่คนก็ได้แล้วเราจัดเป็นประจำเดือนเพราะเนื่องจากบริษัทเข้าต่อเนื่องจะมากี่ครั้งก็ได้นะครับจะมาระดับไหนมาก็ได้ก็1วันเป็นเป็นเซอร์วิสที่ตาราซับให้กับพวกท่านข้อมูลที่ต้องเปิดเผยมีอะไรกนะ็มีรายง,งานทางการเงินพวกงบการเงินต่างๆแล้วพวกแบบไฟลิ่งที่ต้องอัปเดตทุกปีแอนนูรีพอร์ทที่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ต้องส่งแอนนูรีพอร์ทให้กับผู้ถือหุ้นนะครับ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องรายงานเนื่องจากว่าซื้อขายหุ้นในตลาดซับที่สําคัญผมเชื่อว่าหลายท่านคงอาจจะมีความคุ้นเคยนะครับท่านเทรดหุ้นอยู่ในตลาดท่านต้องรู้อยู่แล้วข้อมูลสําคัญแน่ๆบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจ่ายปันผลอะไรต่างๆเป็นเรื่องสําคัญต้องรายงานนะครับมีข้อกําหนดอยู่ว่าต้องรายงานอย่างไรเมื่อไหรที่ไหนนะครับส่งมายังไงมีวิธีการดูแลอยู่เดี๋ยวนี้ระบบเราเป็นระบบอิเล็กทรอนิก ท่านอยู่ที่ออฟฟิศท่านท่านก็ล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตมันมียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่กับให้ให้กับท่านท่านก็ส่งข่าวมามีเทมเพลตให้มีอะไรให้ส่งมาปุ๊บแล้วมันก็สเตทรูออกไปที่ตามสื่อต่างๆในเว็บไซต์สื่อมวลชนต่างๆเขาก็จะดูจากระบบข้อมูลนี้ครับเนี่ยข้อมูลนี้คือ Officially Channel ที่บริษัทต้องเผยแพร่ให้กับผู้ลงทุน นอกเหนือจากเริ่มเ,เปิดเผยข้อมูลแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งหน้าที่ after listing หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการดูแลเรื่อง free float มีการดูแลเรื่องของผู้บริหารว่าจะต้องไม่เคยฝ่าฝืนข้ขอกำหนดตลาดทรัพย์กรตรอย่างร้ายแรงถ้าถ้ามีใครที่ถูกกล่าวโทษโดยกรอตตหรือแบงค์ชาติเลยทั้งนี้นนครับก็ต้องลาออกไปต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย3คนเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมนเทนเอาไว้3คนตลอดเวลากรรมการอิสระก็เช่นเดียวกัน ผู้สอบบัญชีต้องอยู่ในกลุ่มที่กระทรงให้ความรับผิดชอบมีระบบการควบคุมภายในตามที่เกณฑ์ที่เรากำหนดต้องบอกว่าอยากเล่าเรื่องนี้อยากเล่าเรื่องระบบควบคุมภายในเหตุ <Okay. S 1> ผลเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะและผมอยากจะเล่าให้ท่านก่อนหน้าที่ท่านจะเข้านะครับดูมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เรื่อง internal control นะแต่ผมอยากเรียนว่าผลกระทบมันแรงมากท่าน อาจจะเคยได้ยินว่าบางบริษัทที่ทำธุรกิจประกันภัยถูก SP มานานละเพราะอะไรนึกไหมครับเพราะเขาไม่ส่งงบถามว่าทำไมก็ถึงไม่ส่งงบก็เพราะว่าออริเตอร์ไม่รับงานแล้วถามว่าออริเตอร์ทำไมถึงไม่รับงานก็ออริเตอร์ไม่เชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในไงนี่ไงแล้วผลแรงนะครับผมมีตัวอย่างเล่าให้ฟังแต่ก่อนไปถึงตัวอย่างผมเล่าองค์ประกอบก่อนว่า internal control ท,ที่ดีของบริษัจทจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวท่านก่อนเลย อยู่ที่ Issuer อยู่ที่ตัวท่านเลยบอ r d Management, CFO Audit คอมมิต t ี้อินเทอร์ Audit อเนี่ยสำคัญสุดปัจจัยที่2ที่ทำให้ระบบอิน e r อร์คอนโทรลดีก็คือ Regulator ต้องมีกระตอกับตลาดมาคอยจี้คอยออกกฎเกณฑ์คอยออกกรอบคอยมอนิเตอร์ก็จะทำให้ระบบนี้มันดีอินเตอร์ i a เดียคือ a u d i t เตอกับ FA ก็จะมีส่วนช่วยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันในนี้มันเฟลพร้อมกันเนี่ยท่านเริ่มมีปัญหาแล้วและการมีปัญหามันแรงมาก มีบริษัทแห่งหนึง่งอยู่ใน mai นะครับถูกตัดทรัพย์สัง่งพักการซื้อขายมานานละบริษัทนี้ตอนเข้าตลาดไม่บริษัทดีนะครับแม่เนี่ยเริ่มต้นที่แม่ก่อนแม่ก็จดทะเบียนอยู่ในเซตแล้วมีลูกคือย่อยก็สปิน f ออฟลูกออกมาจดใน mai กลายเป็นจดบริษัทจดเบียน2อ,อ,องบริษัทนะครับปรากฏว่าลูกตอนเข้ามาเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตคอนโทรลก็ยังดีอยู่ บอร์ดมีความตั้งใจสูง CFO ก็เ,เป็นคนเก่ง Audit c o m m มิตี้ก็ทำหน้าที่มี i n t e r n a l Audit ที่เป็น o u t s o u r c e ที่เป็นเวนเดอที่ไปจ้างมาปีนหลายแสนเนี่ยครับเขาก็ทำหน้าที่เขาเต็มที่กลตกับต,ตลาดก็ดูขาเข้าตอนแรกก็ดูละเอียดนะครับ FA Auditor ก็ก็ก,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 ก็ก็ทำงานตามมาตรฐานของเขาบริษัทนั้นก็ผ่านกระบวนการรับหลักทร,รัพย์เข้ามาเข้ามาเทรดเข้ามาเทรดได้ปีเดียวถูก SP จนถึงตอนนี้ปีแรกเทรดได้ ปี2ถูกห้ามซื้อขายแล้วไม่ได้ห้ามซื้อขายห้ามซื้อขายเพราะอะไรก่อนเพราะตัวลูกมีปัญหาเรื่อง internal audit internal control ทำให้ออดิเตอร์ออกรีพอร์ตในงบการเงินว่าระบบต้นทุนขายกับสินค้าคงเหลือไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่เอามาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือเปล่าอดิเตอร์เพราะว่าอดิเตอร์เขียนไว้ในรีพอร์ตของอดิเตอร์นะครับ ก่อนหน้านั้นออดิเตอร์รายงานเรื่องนี้ให้ออดิตคอมมิชชันตีออดิคอมมิชรายงานกรอต่อว่าเจอเรื่องนี้กรอต่อสั่งแก้งบการเงินและถูกตัดสั์สั่งพักการซื้อขายจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดซื้อขายเลยนะต้องไปไล่เช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันเกิดขึ้นมาจากระบบ i n t e r อร์ c น n t คอนที่ไม่ได้มีการดูแลอย่างดีเพียงพอทำให้ออดิเตอร์ไม่สามารถเว r ร f ฟงานเอกสารได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ส่งผลกระทบทำให้หุ้นถูก SP แต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้ถูก s ออย่างเดียวกลอตอเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับถูกเปรียบเทียบปรับด้วยแพงนะครับที่กลอตอเขาปรับแล้วเขาไม่ได้ปรับบริษัทอย่างเดียวแล้วเขาปรับผู้บริหารที่รับผิดชอบด้วยแล้วคนที่ทําไม่ได้นะั่คือลูกนะแม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะแม่ซวยไปด้วยเพราะแม่ต้องเอาลูกคอนโซลิเดตไงเมื่อลูกทาไม่ได้แม่ก็ออกงบไม่ได้ก็โดนทั้งคู่เลย นี่ยครับที่อยากเล่าให้ฟังมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ว่าจุดเล็กๆบางทีมันไปสร้างปัญหาที่มันใหญ่จนที่เราคาดไม่ถึงเราคิดว่าระบบอินเทอร์โน้ตคอนโทรลมันอาจจะเอ้มก็พอได้ช็อตคัดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบางอย่างวางไว้ว่าต้องออกอินอยว์แบบนี้แบบนี้คนต้องเซ็นแบบนี้บางทีก็ไปช็อตคัดมันบ้างก็คิดว่าในเชิง Competitive Advantage นะครับก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันผลนะมันแรงนะผลมันแรงถึงขั้นที่ท่านต้องเปรียบ ถูกปรับบริษัทถูกปรับผู้บริหารถูกปรับหุ้นถูกเอีผู้ถูกหุน้นโทรไปกระหน,นำ่ำด่าที่บริษัททะเละเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะอเข้าตลาดแค่ปีเดียวเองนี้ผมก็ในฐานะของคนที่ทางานตรงนี้ก็ลองไปเรียกว่าลองไปดูแล้วกันว่าปัญหามอยู่ตรงไหนนะครับว่ามันเกิดขึ้นปรปากฏว่าหน้าแปลกมันเข้าองค์ประกอบที่ว่าเลยบางอันนี่มันเฟลจริงๆอันที่หนึ่งได้ยินว่า กระบวนการผลิตในการบางอย่างมันอาจจะแบบบางทีก็คอมโพสิตีแอบแมนเดตแบนก์มนนบอกเาช็อตคัดไปตรงนี้เอาถังนี้ไปรวมกับถังนี้ก็ได้ะไรอย่างเงี้ยออมันก็เลยทาให้หาเอกสารหรือเปรียบเทียบ,บยากาประมาณนี้นะแมนจีนบอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วที่สําคัญคือพอเปลี่ยนแล้วอ่ะไม่ได้ไปชวน IA internal Audit เข้ามาช่วยดูมันก็จะเป็นปัญหามันก็เลยทําให้วเวลาออเดเตอร์เข้ามาตรวจแล้วเนี่ยเขาง,งงอเอ๊ะ อยู่ๆรายได้ก้อนนี้มลอยมาได้ยังไงต้นทุนก้อนนี้มันมายังไงเขาไม่รู้ไงเพราะหาเอากสารแทร็กไม่ได้อันที่สอง CFO ไม่ใช่ complete หลังจากเข้าตลาดไม่อยู่ละบายๆคนที่เอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ย CFO คน,นนี้นนั้นเนี่ยเขาได้พักหนึ่งหกเดือนมัน้งหรือก็มีเหตุที่ต้องออกจากบริษัทต้องหา CFO เจ้าใหม่มา แล้วถ้าหา C.F.O เจ้าใหม่มาที่เก่งพอคนเก่ายังต้องใช้เวลาเลยนะนึกออกไหมครับท่านเป็น CFO บ,บางท่านท่านอาจจะรู้ดีนี่ถ้าไม่ใช่คนที่รู้เนยทุกยิ่งไปกันใหญ่เลยเวลาเอาลิเตอร์ถามแล้วยิ่งงงหนักไปกันใหญ่ยิ่งทําให้ลิเตอร์เองก็ขาดความน่าเชื่อถือในตัวบริษัทนะอันนี้เป็นเหตุผลที่เฟลแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเชิงภาพใหญ่ไม่ได้พูดถึงเคสนี้เนี่ยนี่คือปัจจัยที่ทำให้ดี ปัจจัยพวกนี้ถ้ามันไม่ฟังก์ชั่นเมื่อไหร่มันก็เฟลถ้าบอร์ดแมネจเมนต์ไม่มีโมทีฟไม่ให้ความสำคัญกับระบบอินเทอร์คอนโตรลจะมีปัญหาก่อนเข้าตลาดมีโมทีฟที่ครับก็ตลอดตรต่อตรวจเข้มตลาดกดตรวจเข้มท่านก็เต็มที่เลยแต่พอเข้ามาแล้วบางทีท่านอาจจะขาดโมเีฟพอขาดโมทีฟปุ๊บก็จะยุ่งหรือบางทีเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนแมเนจเมนต์ถ้าได้คนที่ไม่เข้าใจมาก็อาจจะสร้างปัญหาแบบนี้ได้ในอนาคตนะครับ CFO ก็เป็นคีย์แมนสำคัญอันหนึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะหาคนเก่งก่อนเข้าอะ่าาะแต่พอเข้ามาได้แล้วเนี่ยบางทีเขาจะถูกคนอื่นชวนไปอะ่ะอันนี้หนึ่งยุ่งก็ต้องระวังหน่อยนะครับจะหามือลองด้วยก,ก,ก็ต้องดูดีๆใจผมนี่นะบางทีเราเขาเขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้ถูกไหมครับเราเป็นแอสเข้ามาอย่าลืมหาทาเล้น CFO อ่ะหาลอง CFO เก่งๆประกบ เผื่อวันดีคืนดีจากพัดจากผูเขาไม่อยู่ขึ้นมาด้วยเหตุที่ไปอยู่ที่อื่นหรือด้วยเหตุความจําเป็นส่วนตัวก็ได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็เออวะมีอีกคนนึงแล้วกันอย่างน้อยประกอบกันมารู้ก,กันมาจะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะไม่งั้นไปถึงตอนตอนนั้นมันแก้กันได้ยากละวออดิดคั่นไตีก็เลือกที่ดีๆเ,เลือกยาขมหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับ เลือกเพื่อนกันคนรู้จักกันสั่งกันได้ออ,ออกันไปพูดเท่านี้เขาก็ฟังเขาก็ยอมอย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึง่งแต่มันจะเสียอีกอย่างหนึ่งเนาะอาจจะยากอีกตรงเวลาคอนวินส์อะไรในบอร์ดเพราะถ้าได้คนแข็งแข็งคนเก่งๆมาจะยากแต่เขามีข้อดีนะหลายๆคนก็เล่าให้ผมฟังว่าได้ออดีตคไม่ดีโชคดีได้ออดีตคม่ดเก่งๆเนี่ยช่วยทําให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งว,วันๆเนี่ยแข่งขันในเชิงธุรกิจก็เยอะอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วมาปวดหัวกับไอ้เรื่องหลังบ้านนี่ก็มนันดูจะเอาเวลาที่ไหนถ้ามีคนเก่งๆดูหลังบ้านให้อ่ะไม่ดีหรอครับท่านเห็นทีมบารซิลมล่ะหลังอ่อดเนี่ยไม่มีใครได้แชมป์หรอกครับจนต้องเปลี่ยนวิธีไงถูกไหมบุกอย่างเดียวเนี่ยมันได้ก็จริงยิงเขาได้แต่ถูกเขายิงเยอะกว่าก็แพ้ครับเปลี่ยนกลยุทธ์ดีกว่าให้มันบาลานซ์มันเหมาะสมน่าจะเป็นทางออกแต่นั้นมันทีมฟุตบอลไง อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือบริษัทที่ท่านสร้างมากับมืออินเทอร์เน็ตออเดก็สําคัญนะครับบางทีเนี่ยบอกว่าก่อนเข้าตลาดระทรั์กรอ,อกับตลาดเข้มก็จ้างเลยเท่าไหร่ก็ยอมพอเข้ามาได้สักปีสองปีเริ่มไม่อยากจ้างแล้วเฮ้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าต้อคอสหบาทตัวคูณ42เท่าลดอันนี้ไปสักล้านหนึงโอ้โหนีตัวคูณราคาเลยไม่ใช่นะตัวนี้สําคัญ เพราะมันจะกลับไปว่ากลายเป็นว่าบา,บางบริษัทถ้ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เฟอรคอนโทรลมันจะเทรดไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้อย่าลืมให้ความสำคัญกับมัน,น,มนเรื่องอินเตอร์มีเดียกับเรื่องเล g ก l a t เลเตอร์เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของท่านนะครับแต่ก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขามีการดูแลมีการมอนเเตอร์ของเขาไปออเด t ออเดเตอร์ Aud it, Aud หรือ FA ก็เหมือนกันแต่ว่า f a หลังจากเข้ามาแล้วไม่ได้ถูกกาหนดว่าต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีแล้วก็คิดว่าถ้าอิชูเออร์หรือตัวบอร์ดเองเนี่ยมีม otive มีความตั้งใจที่ดีเนี่ยก็จะจะช่วยทําให้ระบบอินเทอร์คอนโทรลันดีไปด้วยจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าโมทีฟของขอ,งอิชูเออร์ตอนเข้าเนี่ยคือเอาหุ้นเข้าตลาดถูกไหมแล้วมันอาจจะไม่มีโมทีฟอีกเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีอีกทีนตอนไหนเลยไหมครับตอนที่ท่านมีปัญหาแล้วแล้วตลาดพักการซื้อขายท่านท่านจะเริ่มมีโมทีฟอีกทีอีกแต่โมทีฟของท่านเนี่ยมันแก้ไม่ทันลเลยไงก่าจะกลับไปแก้ว่าให้มีอินเทอร์ออเดตที่ดีเนี่ยมันก็ใช้เวลา แต่หุ้นถูก SP วันนี้เลยนะก่อนจะปลดเอสออกไปเป็นปีหล,หลายๆบริษัทที่เมื่อกี้ที่ผมไล่าฟังเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ก็ยังถูกห้ามซื้อขายอยู่การถูกเปรียบเ <c oughs> ทียบปรับกอราต่อเขานับเป็นวันนะครับนับไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังอันนี้คือประโยชน์อันนี้ไม่อยากพูดแ yeah ย่นะครับประโยชน์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านเข้ามาเพื่ออะไรนะครับแต่สิ่งที่อยากพูดอยากพูดอันนี้มากกว่าผลกระทบจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน การเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยครับท่านลองเลยค่ะที่การกลตอคุณชลีเจารยนายิ่งยงหลายท่านอาจจะทราบท่านเวลาเจอพวกท่านนะครับกลุ่มของพวกท่านเนี่ยท่านมักจะพูดคำหนึงว่าเคยดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนไหมเคยได้ยินไหมครับอ,อะไรนะอำนาจอันยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งหนักอึ้งเลยก็ว่าไปเหมือนกัน การเป็นบริษัทจดทะเบียนแน่นอนมีข้อดีเยอะแยะระดมทุนได้ภาพพดด์ดีสะพูดมีสภาพคล่องมีตัวคูณนะครับมีระบบการบริหารงานที่ดีนะครับอันนั้นคือส่วนที่เป็นประโยชน์แต่ก็มีส่วนที่เป็นผลกระทบเหมือนกันอย่างน้อยอันที่หนึ่งในฐานะเจ้าของกิจาการอำนาจในการตัดสินใจจะถูกลดลงเพราะท่านต้องให้แชร์โฮลดเออร์คือผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของท่านด้วยในบางกรณี ในบอร์ดเองจะมีแต่พวกท่านอย่างเดียวก็ไม่ได้หน่วยงานทางการก็กำหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระต้องมีคนนอก positive thinking ก็ต้องบอกว่ามีคนนอกเนี่ยดีนะเขาจะช่วยแชร์ value ให้กับท่านเยอะแยะแต่ถ้าคิดอีกแบบหนึง่งก็บอกว่าเนี่ยก็ทําให้บางเรื่องเนี่ยที่ต้องลบและตัดความก็ยากหน่อยกว่าจะเข้าบอร์ดทีมกว่าจะอนุมัติก็ใช้เวลาทําอะไรก็จะติด,ตดขัดๆบนบนทกันไปก็ต้องทําความเข้าใจว่าผลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอํานาจในการตัดสินใจก็จะลดลง นะครับบอร์ดเนี่ยก็ต้องมีถูกแชร์จากคนอื่นก็ต้องฟังคมเห็นคนอื่นเขาด้วยถ้าเขาไม่เอาด้วยนี่ก็ลาบากนะครับชร์โฮลดเอร์เองก็มีส่วนเพราะกฎเกณฑ์กราตอกับตลาดบางอันก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องไปขอผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสมัยนีย้ไม่ใช่ไซเลนต์นะครับผู้ถือหุ้นเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับผู้ถือหุ้นเขามีซักมีถามก็มีชมลมมีสมาคมของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจะซักวาถามท่านถามคำถามมาคำถามที่ท่านรู้สึกกวนใจท่านอ่ะอันนี้ก็เป็นไซต์เอฟเฟกที่ต้องมีแต่มองในเชิง positive, การมีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยคอยดูแลคอยเสนอแนะคอยให้คำปรึกษาถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีมันจะดีกับเรานะดีกับไม่มีคนสนใจนะครับท่านอันที่สองก็คือมีเรื่องต้องเปิดเผยข้อมูลชัดเจนโปร่งใสนะครับอะไรที่มันเดิมตอนที่อยู่ข้างนอกทำทาไปไม่ต้องบอกใครก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องเลิกมาสักครู่ตอนตอน้ตนเห็นถามพี่จิม๋มเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเรื่องของใต้โต๊ะ จริงพี่จิม๋มแกพูดไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหรอ่อ่ะผมแกก็ระวังอะ่ะท่าน,นหนวยกันผมก็เรียนท่านตรงๆเลยว่าเนี่ยมันมีคําว่าต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ไม่ใช่เหรอท่านก็เห็นอยู่ในทั้งตลาดทั้งกรตอตมีเรื่องต่อต้อตานคอร์รั t i o n น่ะถ้าไปจ่ายเนี่ยก็มีเรื่องอีอะ่ะถูกไหมครับลหลายๆคนเขาก็บอกว่าเข้าตลาดเราะต้องการเหตุผลนี้เลยแหละถูกเรียกร้องเข้าตลาดก็จะได้บอกอ้างตลาดกัรอตอว่าจ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าจ่ายไปเดี๋ยวมีเรื่องเพราะว่าเขาตรวจประมาณนี้ เออมันก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะอีกอันนึงก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ตลาดอันนี้แน่นอนคือเกิดกฎกติกาสากลแล้วไม่ได้เป็นที่ตาลาดห่งประเทศไทยเท่านั้นเป็นทั้ง,ท,ง,ท,งทั่วโลกเอาหุ้นเข้ามาซื้อขายเ,าเป็นบริษัทจดทะเบียนมีภาพลักษณ์ที่ดีทําไมถึงมีภาพลักษณ์ที่ดีเพราะเขาเชื่อในกระบวนการในการกันกรองเขาเชื่อกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลเขาเชื่อกระบวนการในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนว่า ปฏิบัติโดยโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือว่ากรอบกติกาก็ต้องชัดเจนผู้ที่คอยมอนิเตอร์ก็ต้องทําหน้าที่มันถึงจะไปด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีกฎกติกาเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีคนดูแลกฎกติกาสภาพมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านพอจะนึกภาพออกมันก็ไม่ต่างกับตลาดความวุ่นวาย มีเอารัดเอาเปรียบมีโกงกินกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนี่ก็แบบเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีสมัยใหม่เนี่ยเขานึกว่าถ้ามีน้อยเกินไปไม่ดีด้วยนะในเชิงของบริษัทจดทะเบียนผมได้ยินบางบริษัทบอกว่ากฎเกณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่มีกติกาเลยเนี่ยยากเพราะคนดีๆคนที่เป็นสมาร์ทกายคนที่เป็นสุภาพบุรุษเขาก็ไม่อยากจะไปเล่นใต้ดินเขาก็ปวดหัวอยู่บนเรื่องพวกนี้แต่ว่าคนอื่นมาเล่นใต้ดินเนี่ยเขาตลอด ถ้ากติกาเดียวกันเขาคิดว่าเขาสู้ได้เพราะฉนั้นเขาฝั่งเนี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีเสียงแบบนี้ขึ้นเยอะว่ากฎกติกาต้องมีต้องสตริกทูเดอะรูลใครโอเวอร์รูต้องเอาเรื่องนะไม่งั้นมันเสียหายกันทั้งระบบนะครับผมก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันสุดท้ายที่สําคัญก็คือเดี๋ยวนี้ผู้ถือหุ้นเขามีความคาดหวังสูงนะครับลหลายกรณีลงหนังสือพิมพ์ท่านอาจจะเห็นนะครับท่านเห็นเคสเนชันมั้มีหลายเคสนะครับแบบเดียวกัน ผมไม่ได้ต้องการจะพูดถึงแคสนี้นะครับเพราะเคสนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ไมดีแต่ผมอยากจะชี้ประเด็นว่าผู้ลงทุนเดี๋ยวนี้มีความคาดหวังกับบริษัทที่เขาไปลงทุนความคาดหวังเนี่ยเราก็ต้องกันกรองเราในฐนานะของแมนจเจนต์คาดหวังบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเทคแคร์เช่นอะไรมาประชุมผู้ถือหุ้นเรียกร้องออของชําร่วยมาประชุมผู้ถือหุ้น มีอาหารมีขนมปังแซนด์วิชวางไว้เบรกไว้ก็จับใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุง,ถงเอากลับบ้านอย่างเงี้ย mm hmm. ความคาดหวังแบบนี้ไม่ควรเทคแคร์แต่ความคาดหวังบางเรื่องต้องเทคแคร์มันไม่ใช่แค่ชูดดูมันมัสดูเขาคาดหวังอะไรเขาคาดหวังว่ากรรมการผู้บริหารต้องไม่เอาเปรียบไม่เอาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เรียกว่าอินไซเดอร์เทรดดิงไม่ใช่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรมีใครจะมาเทคโอเวอร์ uh, over, เราจริงลงมือซื้อหุน้นไว้ก่อนไม่ใช่รู้ว่า กำไรปีนี้จะลดลงชิงลงมือขายก่อนอย่างเงี้ยเขาคาดหวังว่าต้องไม่มีต้องไม่มีการเอาเปรียบเขาถูกไหมครับนี่คือความหวังันทีนึงอันที่2คือเขาคาดหวังว่าต้องไม่โกหกหลอกลวงเขาข้อมูลที่เปิดเผยงบการเงินต้องไม่แต่งงบต้องไม่มีกระบวนการใดททาให้เขาเข้าใจผิดว่าบริษัทกําไรทั้งนั้นที่ขาดทุนหลายหลายเคสเราก็จะเจอเคสในอเมริกาก็มี e n r o n w o r l d c o m คอมที่ญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นว่า I n t e ท r i t y สูงๆเนี่ยโอลิมปัส กล้องโอลิมปัสเนี่ยก็มีเรื่องของการเมคตัวเลขหรือแม้กระทั่งล่าสุดเป็นอีกเรื่องหนึ่งโฟ l ks วาเก n นเมคเรื่องอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับเอระบะะบในรถยนต์นั่นนะครับก็หุ้นตกไปหลายจุดอยู่เรื่องนี้เพราะสังคมคาดหวังว่าไม่ควรมีแต่ไปมีไงไม่มกีก็จะมีเรื่องติดตามมาอินเวสเตอร์เขาคาดหวังอะไรอีกผลตอบแทนจากการลงทุนต้องมีผลตอบแทนาก,การลงทุน ไม่มีการใส่ฟอนนะครับจ่ายปันผลตามที่สัญญาไว้สมมติกำไรบอกว่ากำไรร้อยหนึ่งมีสัญญาไว้ในไฟลิ่งว่านโยบายการจ่ายปันผลต้องไม่น้อยกว่า40ก็ควรที่จะจ่ายตามนั้นถ้าจะไม่จ่ายตามนั้นถามว่าได้ไม่ได้แต่ท่านต้องอธิบายกับผู้ถือให้ท่านเข้าใจว่าเฮ้ยปีนี้กำไรก็จริงนะแต่มันมีเหตุผลอื่นที่เราจะต้องรีเซิร์ฟแคชไว้อันนี้ก็พอทำได้อยู่เพราะฉะนั้นในตัวนโยบาย เปิดเผยไว้ในไฟลิ่งในชี้ชวนน่ะก็เขียนให้มันคล่องตัวนิดนึงไม่ใช่เขียนว่า40%แล้วจบอ้าวสู้ยังไงก็แพ้เขาอะครับเขาเอามากางต่อหน้าท่านในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบอกคุณเขียนว่า40%ต้องจ่ายคุณไม่มีค่าสอย่างอื่นมันก็จะมีค่าส์หลังนก็เลยจะมีคออ่าส์เสริมเข้ามาว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าอ่ะมันมีเกณฑ์40%อยู่นะแต่มันอาจจะไม่จ่าย40%หรือจ่ายไม่ถึงก็ได้นะถ้ามันมีเหตุุุผผลลออออะไรกก็ตต้้้งธิบบายเหหหนนนััูื ซึ่งโดยปกติผู้ถุกคุณพวกนี้ที่มีความคาดหวังสูงมีการศึกษาสูงบอกด้วยเหตุด้วยผลก็จะเข้าใจครับขอบคุณมากครับ